ต่อมาเรามาดูวิธีการใช้งานอาร์เรย์สมิตินะครับว่าการการใช้งานอาร์เรย์สมิติกับ1มิติเนี่ยมาแตกต่างกันมากไหมนะครับตอนที่เราเขียนอาร์เรย์หมิติจําได้ไหมครับประโยคหนึ่งประโยคเด็ดที่อาจารย์พูดในบทที่แล้วก็คือว่าอาร์เรย์กับล o ป p มันขาดกันไม่ได้นะครับอาร์เรย์หมิติกับลูปมันขาดกันไม่ได้ครับพอมาถึงเป็นอาร์เรย์สมิติมันก็ไม่แตกต่างกันครับ อาร์เรย์สมิติเนี่ยกับลูปมันก็ขาดกันไม่ได้เช่นกันนะครับขาดกันไม่ได้เช่นกันตัวอย่างเช่นนะครับข้างบนเนี่ยรับประกาศอาร์เรย์ชื่อว่าพีโฟขึ้นมาเป็นเป็นอาร์เรย์ของอินแล้วกันเป็นอาร์เรย์ของอินนะครับแล้วก็เป็นก้ามปู2ตัวนะครับเป็นอาร์เรย์สมิติมีขนาด20แถว2คอลัมน์แบบนี้ครับยีแถว2คอลัมน์แล้วอาจารย์ใส่ลูปนะครับมีใส่ลูปครอบข้างนอกก็คือลูป for ครับ i n i เท่ากับ0 i น้อยกว่า20 i บวกบวกแสดงว่าตอนนี้มัน i น้อยกว่า20แปลว่ามีการตรวจสอบเงื่อนไขก็คือวนลูป20รอบนั่นแหละนะครับวนลูป20รอบเอาละทีนี้สมมุติว่ามันเข้ามาในลูปครับรอบที่1รอบแรกครับรอบแรก i มีค่าเท่ากับ0ูถูกไหมครับ i มีค่าเท่ากับ0ฉะนั้นถ้าอาจารย์สั่งคำสั่งบรรทัดนี้ครับสั่ง people i 0แปลว่านะครับตัว i มีค่าเป็น0ย์อยู่แสดงว่ามันต้องกำหนดค่าให้กับ people 0 0 people 0 0กำหนดค่าอะไรให้มันก็คือ random นะครับ random ค่า5ตัวนะครับ random ตั้งแต่1ถึง5นะครับ random ค่าออกมาสมมติว่า random ได้เลข3มันก็จะค่ามาใส่ในตรงนี้ในช่องที่ในช่องอ people 0 0นะครับ random มาใส่ปรรทัดต,ต่อมาครับตัวนี้ยังเป็นเลข0ูนย์อยู่เพราะว่าเลข i ยังเป็นเลข0ูนย์อยู่แต่ว่าเป็นคอลัมน์ที่1นะครับเป็นคอลัมน์ที่1ก็ random ค่าไปใส่คอลัมน์ที่1ฉะนั้นเมื่อมันจบรอบนี้นะครับจบรอบนี้เนี่ย ก็คือรอบที่0รอบที่ศูนย์มันจบไปพอขึ้นไปข้องบลปุ๊บมัน,มนก็อัปเดตค่า i จาก0นย์กลายเป็น1น่งะครับหนยังน้อยกว่ 20, ายีไหม่ก็จะกลายเป็นข้อมูลของคนที่2สมมติถ้าเราพูดถึงว่าเป็นข้อมูลของคนที่1คนที่2ใช่ไหมครับเมื่อกี้เป็นคนแรกคราวนี้เป็นคนที่2คนที่2ตัวไเนี่ยนะครับจากเดิมที่มีค่าเป็นศูนย์ก็จะกลายเป็นเลขหนึ่งก็จะกลายเป็นพ e o p l e 1 0มีค่าอะไร p e o p ห e 1 1นมีค่าอะไรแล้วก็วนลุดขึ้นไปเป็น p 2, 0, มีไหร,ร่เห็นย ถ้าอยู่ในรูปแบบของ a r r เยเนี่ยยังไงยังไงเราเขียนโปรแกรมมันก็ต้องมี loop ครับยังไงก็ต้องมี loop ให้ใช้นะครับเพราะว่ามีตั้ง20แถว2คอลัมน์คือ40ช่องอ่ะเราก็ต้องใช้ loop มาช่วยอยู่แล้วถูกไหมครับอันนี้คือการเอาค่าเข้าไปใส่ในการสแสดงผลเช่นกันนะครับการสแสดงผลเช่นกันสมมุติว่าตัวนี้ครับอาจารย์สั่งเขียนคําสั่งนะครับเป็นคาสั่ง for i เท่ากับ0แล้ว i น้อยกว่า2 i บวกบก็คือจะวน loop 2รอบนะครับวน loop 2อรอบโดยที่อาจารย์สั่งว่า ในแต่ละรอบนะให้ปริ้นนะครับให้ปริ้น people ศ i สังเกตไหมตัว i อยู่ตรงนี้ครับไอรูปข้างบนเนี่ยตัว i อยู่ตรงตรงกามปูคู่หน้ากามปูข้างหน้าคือจํานวนแถวก็คือแถวแถวที่ i อันนี้จะเป็นคอลัมน์ที่ i แล้วมันอยู่แถวไหนการปริ้นทุกครั้งก็คือจะปริ print ้นแถวที่0อาจารย์เลยเขียนว่าการแสดงข้อมูลนี้อาจารย์แสดงเฉพาะแถวที่ศแถวที่ศคอลัมน แรกคอลัมน์แรกก็คือคอลัมน์ที่0ใช่ไหมครับก็จะพิมพ์ people นศูนย์ออกมาบนลูปขึ้นไปปุ๊บไมีค่าเป็น1ละก็จะเป็น people 01อย่างเี้ครับฉะนั้นในการใช้งาน array เนี่ยไม่ว่าจะเป็น1มิติหรือ2มิติก็ตามลูปต้องเอามาเกี่ยวข้องเสมอนะครับแต่พอเอาลูปมาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าสิ่งที่มันอยู่ในลูปเนี่ย นะครับก็คือไอตัวตัวตัวแปรเนี่ยที่ที่เป็นตัวเขาเรียกตัวควบคุมของลูปเนี่ยก็คือตัวแปรไอเนี่ยมันจะไม่อยู่ในก้ามปูเป็นหลักมันจะมาโผล่อยู่ในกล้ามปูไม่ว่าจะอยู่ตรงแถวหรือจะอยู่ตรงคอลัมน์ก็ตามนะครับฉะนั้นสิ่งสําคัญเราจะต้องดูว่าในแต่ละรอบในแต่ละรอบตัวแปรไอหรือตัวแปรเจอะไรก็ตามที่เป็นตัวแปรที่ที่ที่ใช้งานกับลูปอะครับตัวแปรไอตัวนั้นน่ะมันมีค่าเป็นเลขอะไรอยู่ ถ้าเป็น array 1หนึ่งมิติใช่คุณก็รู้ว่าแต่ละรอบมันไอมันเปลี่ยนค่าไปเรื่อยๆถ้่ถ้า2มิติสังเกตไหมเราเราเอาไอมาใส่ในกา้ามปูตัวแรกก็เป็นแถวเอามาใส่ตัวที่2ก็จะเป็นคอลัมน์นะครับแต่ถ้าคุณเจออย่างนี้ลหรอครับถ้าคุณเจอแบบนี้คุณจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติว่าเรามี array นะครับเรามี array p พีโตัวเดิมนะครับแล้วจารย์มีลูครับสังเกตไหมมีลูปิกาเปิดปิกาปิด แล้วข้างในลูปเป็นลูปอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าลูปซ้อนลูปจาได้ไหมในเรื่องของบทที่4หรือไงเนี่ยบทที่3บทที่4นะครับที่เรื่องเรื่องของลูปว่าลูปเนี่ยนะมันสามารถซ้อนกันได้มันสามารถซ้อนลูปกันได้แล้วในลูปนะครับอาจารย์สั่งว่าเสี้เซ่จุดเอาจุดเป็นลายพีก้ามปู J ก้ามปู I แปลว่าอะไรครับการวนลูปในลูปในเนี่ยเราวนลูป2รอบถ้าวนลูป2รอบมันคือคอล์ใช่ไหมครับ เพราะเราเราดีไซน์ว่าเรามี2คอลัมน์ฉะนั้นตัวแปร i นะครับมันมันคือคอลัมน์มันจึงมาอยู่ตรงนี้ก็เป็นตนัวนี้นะครับส่วนตัวลูปนอกครับก็คือแต่ละแถวมี20แถวตัว j ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นพอมันทํางานเข้ามานะครับมันจะมาวนลูปใน2ครั้งแล้วก็ออกไปอยู่ข้างนอกแล้วเข้ามาวนลุปในอีก2ครั้งแล้วก็ออกไปข้างนอก แล้วก็วนลูปในอีกสองครั้งทําอย่างเงี้ยยี่สิบครั้งนะครับฉะนั้นแนะนํานะครับว่าเวลาเราเขียนเรื่องอโปรแกรมนะครับเรื่องของ r าร์สองมิติจุดยากอยู่ตรงไหนจุดยากอยู่ตรงนี้ครับจุดยากคือ r าร์สองมิติมักจะมาคู่กับลูปที่เป็นซ้อนลูปเป็นลูปสองชั้นซ้อนกันฉะนั้นใครที่ยังงงๆหรือว่าไล่ลูปสองชั้นซ้อนกันไม่ค่อยคล่องอาร์เรย์สองมิติคุณก็จะไม่คล่องตามไปด้วย นะครับคุณก็จะไม่คล่องตามไปด้วยฉะนั้นต้องดูให้ดีๆว่าในแต่ละหลูปเนี่ยตรงไหนคือแถวตรงไหนคือคอลัมน์แล้วแต่ละค่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับอย่างเช่นตัวอ,อย่างตัวนี้อาจารย์ถามอาจจะถามในข้อสอบออกมาว่าอ่าโปรแกรมเนี่ยมันทําการปริ้นทั้งหมดกี่ครั้งมันปริ้นกี่ครั้งแน่นอนพอมันเข้าหลุมมาใช่ไหมครับมาเจอลูมในเนี่ยมันปริ้นสองครั้งแล้วก็วนเข้าไปข้างนอกนะครับวนออกไปข้างนอกแล้วพอเข้ามาอีกมันก็ปริ้นอีก2ครั้งวนเข้าไปอีก ข้อมอีกปิ้นสองครั้งจํานวนที่มันปิ้นทั้งหมดก็คือ40ครั้งเพราะว่าลู o ในก็คือคอลัมน์มี2คอลัมน์ข้างนอกคือแถวก็จะมี20แถวฉะนั้นมันก็จะปิ้นทั้งหมด40ครั้งนะครับฉะนั้นอาจารย์ขอเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของ array 2มิติ array 2มิติสิ่งที่ยากคือลู o ซ้อนลู o ครับและการที่เป็นลูป p ซ้อน l o ปคือตัว index เนี่ยมันเปลี่ยนค่าในแต่ละรอบเนี่ยค่ามันคืออะไรบ้างไล่ต้องไล่ให้ดีๆ นะครับได้ให้ดีๆว่าเราจะงงตรงตรงไอ้ตรงการเปลี่ยนค่าของแต่ละรอบนี่แหละเพราะเราจินตนาการไปยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องไปฝึกนะครับต้องไปฝึก